6กิโลกว่านะคะน่าจะใกล้ๆ7แหละเหนื่อยแล้วเนี่ยสวัสดีค่ะก็ผ่านไปแล้วสำหรับสัปดาห์ที่4นะคะสำหรับการตั้งเป้าหมายที่จะวิ่งฮาล์ฟมาราธอนให้ได้ภายใน2ชั่วโมง40นาทีนะคะนี่ก็ซ้อมมาเป็นเวลา4สัปดาห์แล้วนะคะตารางซ้อมของสัปดาห์นี้ที่โค้ชของกามินได้เซตไว้ก็คล้ายๆกับสัปดาห์ที่แล้วค่ะอาจจะเป็นเพราะว่าเราเนี่ยไม่ค่อยมีพัฒนาเลยหรือเปล่าก็ไม่รู้เราก็เลยซ้อมเหมือนเดิมนะคะก็ดูแล้วเนี่ยเข้ามาเป็นสัปดาห์ที่4แล้วเราจะซ้อมกันทั้งหมด21สัปดาห์นะคะซึ่งก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะทำได้หรือเปล่านะคะก็ในสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยซ้อมอะไรไปแล้วบ้างเนี่ยไปดูกันเลยค่ะตามโปรแกรมเป็นไทเกอร์รันนะคะ 6.44 กิโลเมตรวิ่งเร็วหน่อยให้วิ่ง5นาทีนะคะเร็วที่สุดเท่าที่จะวิ่งได้เนาะวันนี้เลือกใช้เป็นโฮก้าโอเน่โอเน่ลินคอนนะคะไปวิ่งละนะคะก็คือหลังจากที่เราวิ่งไปเพียงแค่ประมาณ3กิโลเท่านั้นเองค่ะซึ่งมันจะมีช่วงที่ให้วิ่งเร็วๆที่สุดอยู่5นาทีโดย5นาทีนั้นน่ะแบบวิ่งได้เพลสเร็วที่สุดแล้วนะ 5.45 ได้แค่นั้นแหละสำหรับคนอื่นๆน่ะอาจจะง่ายนะคะแต่สำหรับเรามันยากมากเลยแต่ยังไงแล้วเนี่ยก็จะพยายามต่อไปนะคะเลิกงานแล้วนะคะวันนี้ก็ค่ำแล้วล่ะแต่เดี๋ยวก็จะกลับไปซ้อมวิ่งต่อนะคะมืดหน่อยนะคะแต่ว่ามันเป็นทางในหมู่บ้านก็มีรั้วแต่ว่าต้องใส่เสื้อสีสดๆนะเพราะว่าก็กลัวรถชนเหมือนกันค่ะวันนี้เป็นอีซี่รัน5กิโลเพส8กว่าๆเหมือนกันนะคะแต่วิ่งจริงเหมือนจะวิ่งไป7เกือบๆ8แล้วนะคะวันนี้ไม่ค่อยเหนื่อยเท่าไหร่ถ้าวิ่ง5โลแบบนี้เพจแบบแล้วแต่เราอันนี้ก็จะรู้สึกสนุกนะคะไม่ทรมานเมื่อวานตอนเย็นไม่ได้ออกไปวิ่งนะคะวันนี้ก็จะไปวิ่งในตอนเช้ากันนะคะวันเสาร์นะคะจะเป็นวันที่วิ่ง
งระยะยาวนะคะวันนี้ก็ประมาณ13กิโลอีกแล้วก็ตามที่บอกไว้ตั้งแต่ต้นคลิปเลยนะคะว่าเราซ้อมมาเป็นสัปดาห์ที่4แล้วจะซ้อมทั้งหมด21สัปดาห์นะคะตารางในสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยก็คล้ายๆสัปดาห์ที่3เลยนะคะก็นั่นแหละอาจจะเพราะว่าไม่ค่อยมีพัฒนาการหรือเปล่าไม่รู้แล้วก็จะเห็นว่าในสัปดาห์ที่ผ่านมาก็แบบใช้เป็นคู่นี้เยอะมากเลยค่ะเป็นโฮก้าโอเน่โอเน่ลินคอนนะคะวันนี้วิ่งไป13กิโลเมตรเหมือนเดิมแต่ว่าลืมเอาสควอนี่คินวาร่า11มาก็เลยใช้คู่นี้วิ่งนะคะน่าจะเป็นการวิ่งถึง10กิโลอ่ะเป็นครั้งแรกกับคู่นี้ของผมนะคะก็ไม่เมื่อยล้าเท่าที่คิดนะตอนแรกคิดว่าอาจจะเมื่อยเหมือนกันอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่ได้เมื่อยล้าเท่าไหร่นะคะก็คู่นี้ก็เป็นอีกคู่นึงที่ชอบนะคะเพราะว่ามีเหมือนกับทรงของมันอะทรงเมตาล็อกเกอร์ของเขาเนี่ยทำให้เรารู้สึกว่าวิ่งแล้วมันเป็นอย่างเงี้ยมันช่วยแบบให้เราก้าวได้ง่ายขึ้นอะค่ะถึงแม้ว่ามันจะแบบไม่ได้ดรอปสูงอะไรขนาดนั้นนะคะสุดก็เป็นดรอป5นะคะแต่ว่าเวลาวิ่งเราจะรู้สึกอย่างเงี้ยสำหรับคนที่มีน้ำหนักตัวมากอย่างแบบเนี้ยหนักอยู่70กิโลกรัมนะคะก็วิ่งคู่นี้ก็รู้สึกว่าไม่ได้เมื่อยล้าแล้วก็ปวดเข่าหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่มีอาการอย่างนั้นให้เห็นนะคะก็รู้สึกว่านุ่มๆดีดๆมันจะเด้งๆหน่อยค่ะถ้าเทียบกับซาโคนี่สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยคู่นั้นจะรู้สึกว่ามันมีความแบบนุ่มนุ่มสบายแต่คู่นี้จะรู้สึกมีความยุ่นยุ่นขึ้นมานิดนึงนะคะอันนี้เป็นความรู้สึกส่วนตัวนะคะสำหรับเพื่อนๆท่านอื่นก็ไม่แน่ใจเหมือนก็จะรู้สึกยังไงนะคะแต่ว่าคู่นี้ก็เป็นอีกคู่นึงที่วิ่งแล้วก็สนุกค่ะสำหรับสัปดาห์นี้เนี่ยก็น่าจะอัปเดตเพียงเท่านี้ค่ะสัปดาห์หน้าตารางซ้อมจะเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวมาอัปเดตกันต่อในสัปดาห์หน้านะคะค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ